นั้นแล้วก็เขาไปเสียลูกอมวินวินเองพูดได้ไหมคำว่าว่ากินมันกินเหงือกกินเปลือกดิบกันกินน้ำมันกินน้ำเปลือกดิบเหงือกดิบเหงือกดิบจมฟันพี่เงินเด็กๆจ๋าเออคุณต้องฟังพี่ใบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใบหรือเปล่าครับโน้พี่ใบพูดคำนี้ได้หรือเปล่าว่ากินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเปลือกติดน้ำหนักติดน้ำฟันกินมันติดเหงือกกินเปลือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเหงือกกินน้ำเปลือกติดน้ำฟันอุ้ยคุณพี่ไปพูดผิดพี่ไปบอกว่าติดทั้งเปลือกอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเด็กๆจ๋าก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะเรามาเจอกันในคาบที่3นะคะของวันนี้อ่ะกำลังมีคนกำลังกินอยู่ด้วยหลับกันหมดแล้วยังเนี่ยข้าวที่3สวัสดีครับจะหมดเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณพี่ปาจะเหมือนเดิมเลยก็คือก่อนเข้าคาบเราจะมาท่องสูตรคูณนะคะเอาทำนองปกตินะเหมือนที่ท่องเมื่อวานก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แม่สองนะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะแม่เป็ด
สู่การเรียนของเรานะคะครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะเด็กๆก็คือเรื่องตารางและแผนภูมิในตารางและแผนภูมิตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันอาจากเมื่อวานเดี๋ยวพี่ปายก็เปลี่ยนสไลด์อันนี้ก่อนเมื่อวานนะคะเราก็ได้ทำการในเรื่องอะไรเอ่ยเอาตารางแผนภูมิแท่งค่ะว่าตารางและแผนภูมิแท่งนะคะในตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของผลไม้ใช่ไหมที่เราค้างไว้เมื่อวานใช่ค่ะอันนี้หนูขอนะคะจองโอเคนะคะผลไม้นะคะที่เราได้ค้างกันไว้เมื่อวานเดี๋ยวน้องอายใช่ไหมน้องอายขอใช่ค่ะของน้องอายน้องอายได้ใส่ยังไงเอ่ยบัดนะคะเดี๋ยวพี่ไปขอเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าหนูอธิบายเลยนะคะ
ของหนูค่ะผลไม้ไอที่เป็นช่องช่องด้านบนอะของตารางอะค่ะหนูก็จะเขียนว่าตารางแผนภูมิแท่งของผลไม้ปของป3ค่ะตารางแผนภูมิแท่งของอะไรเอ่ยป3ค่ะคุยไปพอเขียนย่อๆไปก่อนนะได้ค่ะแล้วทำยังไงต่อเอ่ยโอเคค่ะแล้วก็ตรงที่เขามีวงเล็บอะค่ะหนูก็เขียนว่าจำนวนนักเรียนค่ะตรงนี้ใช่ไหมจำนวนนักเรียนใช่ค่ะทำยังไงต่อเอ่ยช่องแรกหนูก็จะเขียนรวม105ค่ะตรงไหนตรงช่องนี้ใช่ค่ะ105โอเคช่องที่ช่องต่อไปนะคะช่องต่อไปก็40ค่ะช่องที่3ก็35ค่ะ15ค่ะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็น5ค่ะ5โอเคแล้วก็ไอช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างหนูก็จะเขียนชื่อผลไม้ค่ะก็อันแรกก็จะเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนเดี๋ยววิปาขอเปลี่ยนใหม่ได้มุมนี้เขียนไม่ถนัดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอีกหัวหนึ่งต่อไปยังไงเอ่ยส้มค่ะส้มต่อไปค่ะพุทราค่ะพุทราพุทราต่อไปค่ะน้อยหน่าค่ะน้อยหน่าแล้วก็อื่นๆค่ะอื่นๆอื่นๆแล้วก็ต้องแผนภูมิแท่งทำไงเอ่ยค่ะหนูก็จะคล้ายๆทำเป็นบล็อกค่ะยังไงเอ่ยขีดอันเลขทุเรียน40ใช่ไหมใช่ค่ะจนถึง40ตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะในแต่ละช่องของหนูนับทีละ5ค่ะส้มเหรอคะส้มก็จะมีทั้งหมด35ค่ะ35แบบนี้ใช่ไหมเอ่ยครูเขียนเพิ่มอีกบล็อกนึงได้ไหมคะเขียนเพิ่มอีกบล็อกหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำยังไงต่อเอ่ยต่อไปพุทราก็จะมีอยู่15ค่ะพุทรา15อยู่ตรงไหนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะใช่ค่ะน้อยหน้าเหรอคะไปเดี๋ยวนะคะต่อไปก็น้อยหน้าก็10ค่ะ10อื่นก็จะมี5ค่ะ5เป็นแบบนี้ใช่ไหมของน้องไอ้ครูค่ะพุทราพอดีหนูบอกผิดอะค่ะพุทราตรงไหนเอ่ยก็คือตรงเลข10แล้วก็ถัดมาอีกบล็อกนึงค่ะแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็คือครัวค่ะอ๋อโอเคครูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ถัดมาจากสิบก๊กหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมีใครแตกต่างจากของอายบ้างมีโยกค่ะมีโยกโอเคเดี๋ยวผู้พิพากษาขอเป็นมีโยกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับได้เลยครับผมนักเรียนที่จะเข้าห้องน้ำหรือจะกินน้ำเนี่ยนักเรียนไม่ต้องขออนุญาตนะนักเรียนสามารถทำได้เลยครับปิดกล้องไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรียนมาเรียนต่อนะคะครูทำไมมีหน้าคนอื่นเต็มหมดเลยไงนะทำไมภาพนั้นมันมีคนด้วยอะไรนะครับผมครูครับอันนี้ครูเฉลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเป็นมีโยกนะมีโยกพร้อมไหมผมขอตาพร้อมค่ะเดี๋ยวพี่ปายขอเป็นมีหยกก่อนนะเดี๋ยวฟังของมีหยกก่อนของมีหยกทำยังไงเอ่ยหนูเขียนว่าผลไม้ที่ชอบค่ะตรงนี้ใช่ไหมผลไม้ที่ชอบค่ะโอเคมีของไหมมีคำว่าของไหมไม่ค่ะโอเคค่ะวงเล็บตรงนี้เหรอคะเขียนว่าจำนวนนักเรียนค่ะจำนวนนักเรียนช่องฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือหนูเขียน5ค่ะตรงไหน5คะด้านล่างค่ะตรงนี้5แล้วก็เป็นแล้วก็เป็น20ค่ะตรงนี้เหรอใช่ค่ะต่อไปเป็นเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็30ค่ะ30ตรงไหนอีกตรงนี้40เท่าไหร่คะ4040แล้วก็50 50ใช่มั้ยของมีอยู่อ่ะข้างล่างตรงนี้ช่องแรกตรงนี้เขียนว่าทุเรียนอันที่2ต้นส้มอันที่3พุทราค่ะพุทราอันที่4น้อยนาค่ะน้อยนาแล้วก็อื่นสุดท้ายค่ะอื่นๆค่ะโอเคค่ะแผ่นภูมิอันแรกของมีหยกทำยังไงเอ่ยทุเรียนก็คือทุเรียนไปตรงเลข40ค่ะอันนี้ไหมถึงตรงนี้ไหมคะที่บนสุดใช่ค่ะน่ะส้มเหรอคะแล้วก็ส้มอยู่ที่ประมาณตรงครึ่งของมันลดลงมา1บล็อกของทุเรียนนะคะอันนี้ไหมใช่ค่ะโอเคครูพี่ปายทำถูกไหมคะถูกค่ะครับต่อไปพุทราพุทราอยู่ที่3บล็อกค่ะ3บล็อก3บล็อกนับขึ้นไป3อยู่ตรงนี้เนาะค่ะน้อยนาน้อยนา2บล็อกค่ะน้อยนา2บล็อกสีชมพูดีกว่าอื่นๆอื่นๆ1ค่ะอื่นๆ1บล็อกนะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะมีอยู่มีของใครเหมือนของมีอยู่บ้างเอ่ยคู่ของผมเหมือนโหมีวินนะเหมือนอยู่ของผมเหมือนครับน้องซันเหมือนครับครูครับของอีคิวไม่รู้กันเนื้อครูอีคิวมีต่างไหม
น้องกันเหมือนไหมก็เหมือนครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆแสดงว่าเหมือนไม่หมดใช่ไหมของผมไม่เหมือนของน้องพี่นั่งบนน้องของน้องไม่เหมือนครับข้างบนน้องไม่เหมือนครับของวินต่างกันที่ตรงไหนเหมือนค่ะที่ตรงที่วงกลมสีฟ้าตรงที่วินยกตอบผลไม้ที่ชอบผมตอบว่าแผนภูมิผลไม้ที่ชอบของนักเรียนชั้นป.ห้าของน้องเหมือนวินเลยครับโอเคยกตอนครับมีจุดไหนบ้างที่คนอื่นต่างนอกจากชื่อแผนภูมิตรงนี้พี่ไม่เอ่ยก็เขียนเป็นชื่อผลไม้เลยค่ะครูครับโอเคมันน่าชื่อผลไม้เลยนะครับโอเคจ้านักเรียนจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมๆนะจากในตรงนี้ครูพี่ปายจะไม่โฟกัสตรงที่แผ่ชื่อแผนภูมินะในตรงนี้เนี่ยนักเรียนออกแบบมาก็โอเคถูกต้องหมดเลยแต่ว่าเรามาดูตรงนี้น้องอายด้วยนะน้องอายช่วยมาดูด้วยนะลูกนะในส่วนของตรงนี้ลูกตัวเลขในตรงนี้ถ้าเราใส่ความห่างนะคะระยะห่างของตัวเลขถ้าต้องเป็นจำนวนที่เท่าๆกันในตรงนี้เขาเริ่มต้นมาตรงนี้ใช่ไหมที่เขาให้มาเป็น10ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ถัดไปเป็นทีละ10ตรงนี้โอเคค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็น5นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นยังไงน่าจะเริ่มต้นจากอะไรเริ่มจาก0ค่ะน่าจะต้องเริ่มต้นจาก0ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าระยะห่างของในแต่ละบล็อกของแต่ละตัวเลขเนี่ยมันมีความมันมีช่องอยู่ทั้งหมด10ไงเดี๋ยวแล้วคะแนนจะอ้วกนะโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันหรือยังลูกทุกแผนภูมินะคะเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่0แล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะคะในตรงนี้บล็อกแต่ละบล็อกจะมีจำนวนเด็กเท่าไหร่1บล็อกเท่ากับเด็กกี่คนค่ะเท่ากับ5คนนะคะนี่ไงเขาจะเริ่มจาก0ถัดไปเป็น5 10 15 20 25 30ใช่ไหมแต่ว่าตัวเลขของเราในตรงนี้มีอยู่ความกว้างเป็น10โอเคทุกคนเข้าใจตรงกันหรือยังคะโอเคมีใครยังสงสัยตรงไหนอีกบ้างเอ่ยมีอีกไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปาจะให้เราไปทำในกิจกรรมถัดไปของวันนี้แชร์สกรีนพื้นหลังคุณน่ากินมากเลยอ่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวนะคะกิจกรรมของวันนี้เด็กๆ เห็นพอยไหมสีส้มๆเห็นค่ะเห็นดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นอนหลับอยู่ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์นอนหลับของวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการรวมตารางเข้าด้วยกันนะคะกิจกรรมการรวมตารางเข้าด้วยกันในวันนี้เราจะใช้ใบกิจกรรม2ใบนี้ให้เราเปิดตัวไปจากผลไม้ได้เลยค่ะทำคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะในวันนี้เดี๋ยวให้ทำคนเดียวเจอยังเจอเหมือนของครูไหมใบต่อไปเลยหลังจากผลไม้ใช่ต้องเห็นแล้วมีเด็กอ้าปากแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะในใบกิจกรรมวันนี้จะมีอยู่2หน้านะคะเด็กๆเหมือนกันไหมเหมือนของเด็กๆไหมเหมือนค่ะเหมือนครับโอเคค่ะโดยสถานการณ์ของวันนี้นะคะก็จะเป็นตาราง
แสดงประเภทและจำนวนหนังสือที่นักเรียนยืมในเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวในตารางในวันนี้นะคะในแต่ละเดือนเห็นไหมเขาจะแยกออกมาเป็นตารางหมดเลยเดือนแรกนะคะก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมเดือนที่สองเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาในตรงนี้เนาะเด็กๆดูไปพร้อมๆกันนะคะโดยประเภทของหนังสือมีอะไรบ้างไหนช่วยบอกหน่อยเร็วเรื่องสั้นมีเรื่องสั้นชีวิตประจำวันหรือเปล่าหนูอ่านไม่ออกอันนี้อ่านว่าชีวประวัติความบันเทิงหรือเปล่าชีวประวัติแล้วก็หนังสือภาพหนังสือภาพแล้วก็สุดท้ายก็คืออื่นๆความจำเป็นที่ต้องการใช้อื่นๆนะคะในทุกๆเดือนนะคะก็จะแบ่งหนังสือออกเป็น4ประเภทก็คือเรื่องสั้นชีวประวัติหนังสือภาพแล้วก็อื่นๆนะคะโดยคำสั่งนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อลองดูซิ2ข้อเอ้ยทั้งหมดเลยนะทั้ง2ข้อเหรอคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะโดยข้อ1จำนวนหนังสือทั้งหมดที่ถูกยืมในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ในตรงนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำยังไงถึงจะได้คำตอบในข้อนี้ใส่เลขเหรอคะใส่เลขเข้าไปใส่เลขเลขคือเลขนี้มาจากไหนมาจากเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกรกฎาเห็นไหมในตารางเนี่ยมันจะมีช่องรวมอยู่ด้านล่างช่องรวมอยู่ตรงนี้ก็คือให้เรานะคะใส่ผลรวมของเดือนแต่ละเดือนครูพี่ปายให้เราคิดก่อนนะคะในตรงนี้แล้วก็ข้อที่2หนังสือประเภทใดที่ถูกยืมมากที่สุดในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมข้อแรกไม่เข้าใจตรงไหนเอ่ยก็คือตรงที่โจทย์คำถามอะค่ะที่ถูกยืมในแต่ละเดือนเป็นเท่าใดอะค่ะที่ถูกยืมในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่เด็กๆดูที่ช่องที่เดือนพฤษภาคมนี่ในแต่ละเดือนนะ1เดือนของเดือนพฤษภาคมก็คือมีจำนวนอยู่เท่านี้ให้เราต้องทำยังไงต้องลบบวกล่ะใน1เดือนนี้เอามาบวกค่ะบวกค่ะเอามาบวกกันนะคะเมื่อบวกแล้วให้เรานำผลบวกไปใส่ในช่องไหนเอ่ยที่2เปิดหน่อยช่องรวมตรงนี้นะคะให้เราลงใส่ผลบวกของแต่ละเดือนในช่องนี้เดือนพฤษภาก็ใส่ตรงช่องนะลูกไม่ใช่เดือนพฤษภาไปใส่ในช่องมิถุนานะขอบคุณค่ะก็คือเราเอาคำตอบข้อแรกเดือนพฤษภาแล้วก็คือเราเอามารวมกันแล้วก็ตอบข้อหนึ่งอะค่ะได้ค่ะตบในตารางได้เลยนะคะในข้อที่หนึ่งยังกินยาสีนะเอาเดือนเดียวใช่ไหมคะทุกเดือนเลยค่ะเห็นไหมมันเขาจะเป็นช่องไว้ให้ตอบใช่ค่ะเอามาเลยก็หมดครูเงียบไปทำไมได้ยินเสียงครูอยู่ไหมได้ยินครับครูได้ยินครับครูครับผมนี่นะคะเดือนพฤษภามิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเข้าเว้นช่องรวมไว้ให้เราแสดงว่าในแต่ละเดือนเราต้องหาผลรวมทั้งหมดของในแต่ละเดือนนะไม่ใช่เอา3เดือนนี้มารวมกันนะคะหาเรียกแต่ละเดือนเลยปูเขาไม่ทำอะไรอะครับผมเพิ่งไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ครับข้อแรกของวันนี้นะคะก็คือให้เราหาผลรวมของหนังสือที่ถูกยืมไปในแต่ละเดือนโดยในข้อที่หนึ่งเนี่ยให้เราตอบลงในตารางสีเหลืองๆนะคะสามตารางนี้นะคะที่แยกออกมาในแต่ละเดือนโอเคครับในช่องรวมนะมันพูดมากเลยอ๋อค่ะครูก็คือเราบอกช่อง
ในข้อแรกเราก็ตอบว่าเดือนพฤษภาคมก็รวมของเขาใช่ไหมคะแล้วก็เดือนมิถุนายนก็รวมใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเพิ่มเลขเข้าไปอีกไหมคะตัวเลขนะคะเราก็ต้องเอาตรงนี้ใช่ไหมล่ะมาบวกกันใช่ไหมอ่ะที่ตารางที่จำนวนของหนังสือที่ถูกยืมไปอะค่ะที่เดือนมิถุนามันมี21แล้วก็19แต่มันไม่มี24กับ8อะค่ะต้องเติมไหมคะของหนูไม่มีหรอคะลูกในใบงานของเราไม่มีอันนี้หรอใช่ลองดูสิถ้าตัวเลขหายไปก็ให้เติมลงไปนะแล้วก็ให้เราหาผลรวมนะคะดีครับน้องค่อยทำได้ไหมครับทำไมเอ่ยไม่มีไปกิจกรรมหรอน้องคอยทำกับยากยากน้องว่าน้องไม่รู้ใช่ไหมเกียวน้องไม่รู้บอกตามตรงไปสิแล้วก็ข้อที่สองนะคะให้เราลองดูซิว่าไม่ยากพอครูเริ่มอธิบายแล้วง่ายขึ้นเลยค่ะคุณครูคะครับหนังร่วมหนังสือนี่ก็คือไอ้ที่มันเป็นตารางแบบยาวๆใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งให้เราดูในตารางนี้ก่อนนี่ทั้งสามตารางนี้แล้วก็เอามารวมแล้วค่อยไปนับไอ้ด้านล่างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มารวมตรงนี้ที่เขาเว้นช่องไว้ให้ของแต่ละเดือนครูคะใบงานนี้ครูให้ทำไหมอ่ะโอ้ใบงานนี้นั่นคือน้องงงมากเลยใบงานนี้ที่ลงมือทำนะครูพอครูเริ่มบอกง่ายๆขึ้นจริงๆค่ะครูเวลาครูบอกง่ายอยู่งงไอ้ที่ต่อทำได้ไหมครับ C H E เวลาครูแบบ A B น้องจะเข้าใจง่ายหนู E E F G คืออะไรครับใช่ตรงนี้นะคะ A B C D E F G ในตรงนี้เนี่ยจะเป็นคำถามในข้อถัดไปลองเปิดซิในหน้าถัดไปได้ข้อที่2นะคะหนังสือประเภทใดที่ถูกยืมมากที่สุดในตรงนี้เนี่ยให้เราเขียนเลยข้อครูก็คือไอ้ตารางยาวๆนี่ก็คือให้เราเขียนเลขด้านบนใช่ไหมแล้วก็ในตารางยาวๆไหนแล้วก็เป็นแล้วก็เราก็เขียนรวมกันตรงที่มันเขียนว่ารวมทั้ง3ช่องแล้วก็ส่วน AB นี้เราก็ไอ้แล้วก็เอาพวกรวมนี้ก็มารวมตัวกันแล้วก็ตอบๆไปเลยใช่ไหมในช่องนี้การพูดถึงช่วงนี้ตารางนี้ใช่ไหมคะในกับเมาหายอ๋อใช่ครับการพูดถึงตารางนี้ใช่ไหมใช่โอเคในช่องนี้นะคะให้เราใส่ตัวเลขที่หายไปในตรงนี้ก่อนลูกมาดูซิในเรื่องเดือนพฤษภาคมใช่ไหมมี15 6 8แล้วก็5เหมือนกับช่องข้างบนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เดือนพฤษมิถุนายนมันหายไป2ช่องใช่หรือเปล่าแล้วก็ต้องใส่เข้าไปหนังสือภาพลองดูซิเดือนมิถุนายนมีเท่าไหร่อื่นๆมีเท่าไหร่นะคะโอเคครับเดือนกรกฎาคมก็เหมือนกันนะคะที่หายไป3ช่องมาวะ
ผมไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจตรงไหนคะทุกตรงนะครับทุกที่แล้วครับอ่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนข้อที่หนึ่งก่อนไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวบ้านลองหาผลรวมตรงนี้ก่อนผลรวมในตารางข้างบนก่อนนะให้หาผลรวมยังไงอ่ะครับผลรวมในตารางอ่ะบ้านลองดูซิว่าในตารางนี้มีตัวเลขอะไรบ้างเดือนพฤษภามีตัวเลขอะไรบ้างครับ15แล้วก็5แล้วก็เอาทั้ง4จำนวนนี้มารวมกันได้คำตอบเท่าไหร่บาสก็ใส่ไปในตารางตรงนี้ที่ตรงกับรวมมาบวกกันเหรอครับใช่ครับครูเขียนตัวเลขในช่วงที่หายไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มันเขียนว่าจำนวนของนักเรียนที่ถูกยืมใช่ไหมครับไหนครับซันดี้เขียนตัวเลขที่เป็นในตารางจำนวนนักเรียนที่ขอยืมหนังสือไปครับตารางไหนครับลูกจำนวนที่มันเป็นตารางจำนวนของหนังสือที่ถูกยืมครับจำนวนของหนังสือที่ถูกยืมแล้วก็ที่ช่องว่างตรงนี้นะที่หายไปเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยนำของในแต่ละเดือนเนี่ยมาใส่ให้สมบูรณ์ด้วยครับคุณครูครับก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับครูก็คือเราเอาตารางของทีละวันแล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็เอาไปเติมที่มันเขียนว่ารวมใช่ไหมครับใช่ครับก็งงอยู่ตั้งนานหาตั้งนานเป็นงานโคตรยากดูไปเป็นงานยากกว่าพี่สีนิดนึงแล้วลืมไปเลยป.3 อ่ะ2/2 3/3แล้วก็3/2นี่อัจฉริยะอยู่แล้วครูพี่ปายเชื่อเลย ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเด็กๆไม่มีอะไรเกินคิดมั่วๆมานะคุณเองคิดมั่วๆแล้วลงไปเสิร์ชอีกทีเอาถูกด้วยมาถูกได้ด้วยสงสัยมีดวงหนูไม่จิตสัมผัสมีจิตสัมผัสด้วยรู้ไหมเราคิดอะไรอยู่อ่ะบอกมาเลยไหนบอกว่ามีจิตสัมผัสคิดว่าจะทำยังไงคิดเลยจริงโอครูปายน้องรู้แล้วว่าทำยังไงอ่ะเดี๋ยวทำมาก่อนหนูทำเลยได้นะประตูของหนูค่ะครูเฉลยได้นะครับยังครับเฉลยเลยครูจะไปร่างแบบนั้นมันไม่เหมือนครูเอเลี่ยนนี่เวลาใส่แต่งหน้านี้ทำไมครูหน้าตลกกว่าเยอะเลยครูหัวเราะเย้ครูเอเลี่ยนมาแล้วครูเอเลี่ยนสวัสดีค่ะครูเอเลี่ยนสวัสดีจ้าทำไมครูเหลือเวลาอีกคิ้วอ่ะไม่ได้เจอนานแล้วครูเอาเอฟเฟกต์เดิมเมื่อไหร่ดีแล้วครูเจอครูเอเลี่ยนนานแล้ว
เอาเอฟเฟกต์นี้แหละพี่ทำเร็วเหลือแค่อีก20นาทีนะครับสำหรับภาพนี้ครูทำไมไม่ทำให้เปลี่ยนเดิมครูเปลี่ยนรูปยืนจ้ะตลกมากเลยครับครูได้แปลงร่างแล้วอ่ะเปลี่ยนรูปยืนจ้ะครูตลกมากแปลงร่างได้ด้วยเหรอครูคว้าน้อยเหลือหนูเหลือข้อสุดท้ายแล้วค่ะหน้าที่2ต้องเหลือแบบมีคนเหลือข้อสุดท้ายแล้วด้วยนะข้อที่3หนังสือเรื่องสั้นที่ถูกยืมจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนเท่าไหร่อ่ะเราสามารถแยกออกได้หรือไม่เราดูจากตารางออกไหมครับช่องที่ข้อที่4หนังสือช่องA B C D E F มีจำนวนเท่าไหร่ข้อที่5จำนวนช่อง G หมายถึงอะไรหนูรู้ค่ะหนูคิดหมดแล้วแล้วก็ข้อที่6นะคะประเภทของหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนคือประเภทใดหนูก็รู้ค่ะข้อที่1ทำยังไงอ่ะครับปู่ข้อที่1ทำยังไงข้อที่1ให้ทำลงในตารางนะคะให้หาคำตอบลงในตารางตารางใหญ่มีใครยังไม่เสร็จอีกบ้างเอ่ยถึงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนเท่าไหร่สิ่งสำคัญเลยให้เราทำในตารางให้เสร็จก่อนนะแล้วก็คำถามอื่นๆนะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างง่ายดายเลยพี่ปายคุณน่าจะใช้เอฟเฟกต์เดิมนะพี่ปายตามครูตูไปหน่อยครูเอเลี่ยนแล้วพี่ปายอ่ะยังอยู่ไหนอ่ะครูไหนครูเอเลียนที่ไปสอนที่สอนตั้งแต่ตารางโควิดนะครับครูเมื่อไหร่เขาจะมาสอนเป็นพี่ใช่ไหมเป็นพี่จากมอมอขอนแก่นใช่ไหมใช่ทำไมครูเอเลียนเสียงเหมือนครูพี่ปายเลยใช่แล้วก็ทำไมครูเอเลียนไม่มีคิ้วอ๋อก็เอเลียนไงเองเขาไม่ค่อยแต่งหน้าไงเองคิ้วก็เลยไม่มีเอเลียนไม่อยู่แล้วเอเลียนยังไม่ได้ถึงหน้ามิ้นอ่ะเสร็จแล้วยังเอ่ยในตารางเสร็จแล้วค่ะเอาค่ะหมดแล้วค่ะ10 20 26 26 20เสร็จแล้วยังคะในตาราง29 30โอเค32 33 34 35 36 36เอวาเสร็จแล้วยังคะแล้วค่ะพี่ปายน้องพีทยังเอ่ยนี่ใช่ไหมนี่เสร็จแล้วยังคะคุณพี่ยังค่ะโอเคแปดใบตาลีห้าใบเลย38หน้าบาทหน้าว่าว่า38ฮาเล่ฮาเล่เสร็จแล้วยังคะ38บาทเสร็จแล้วครับอันนี้พูดได้ทุนเลย72น้องเฉียนน้องเฉียนเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอ้น้องงงไอ้ที่มันเป็นเติมข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์และตอบคำถามจำนวนหนังสือที่ถูกต้องเอ้ยไม่ใช่ข้อนี้ไม่พูดผิดแล้ว
ข้อที่สองด้านล่างครับคุณก็อ่านคำสั่งตรงนี้ใช่ไหมเติมข้อมูลในตารางให้สมบูรณ์ก็คือเนี่ยในตารางเนี่ยเขาเว้นไว้ว่างๆให้เราเติมคำตอบตรงนี้ให้สมบูรณ์นะคะอะไรที่หายไปอะไรที่เราต้องคิดคำนวณนะคะก็อยู่ในตารางนี้หมดเลยอ๋อคิดไปครับฮันจีทางกิโลขอนำเสนอตารางงานใหญ่ได้ไหมอ่ะได้เลยอ่ะหนูไม่นำเสนอดีกว่าค่ะน้องเอวาจ๋าเอวาจ๋าในเดือนพฤษภาเนี่ยรวมหนังสือทั้งหมดเนี่ยโดนยืมไปเท่าไหร่คะเหรอคะในช่วงนี้นะครูคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะในช่วงพฤษภาเอวาได้คำตอบเท่าไหร่คะช่วงรวมตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะครูคะยังไม่ได้ยินเสียงครูได้ยินไหมภาพหน้าจอมันเบลอด้วยอะค่ะได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ได้ยินค่ะแต่ภาพเบลออยู่เดี๋ยวครูไม่ไป stop share แล้วก็แชร์ใหม่เห็นไหมเอ่ยทำไมมันยังเบลออยู่เลยอะคะขอคนอื่นยังเบลอไหมไม่เบลอนะคะไม่นะคะของไม่เบลอนะคะไม่นะทำไมมันเบลอคะไหนลองตอบมาก่อนสิว่าในเดือนพฤษภาในเดือนพฤษภามีผลรวมเท่าไหร่เดี๋ยวเอวาลองตอบมาก็ได้ค่ะว่าในเดือนพฤษภาผลรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่หัวข้อ2หนังสือปะอะไรแล้วนั้นที่เป็นข้อ2อ่ะครูน้องงงตาเพศเบอร์มากได้ที่ถูกอะไรอ่ะครับครูนั่นแหละครับครูข้อสองใหญ่นั่นแหละน้องงงโอเคไม่เป็นไรเอวาลองตอบซิว่าในช่องสีเหลืองช่องเลขในเดือนพฤษภาเนี่ยที่ผลรวมเรื่องสั้นชีวประวัติหนังสือภาพแล้วก็อื่นๆเนี่ยมีผลรวมเท่าไหร่อีกแล้วค่ะยังเป็นอยู่เลยค่ะตอบในใบงานของเราก็ได้ที่เราทำไปแล้วเดือนพฤษภาคมลูกผลรวมเท่าไหร่เอ่ยครูเอวาออกหรือเปล่าสงสัยเอวาน่าจะออกก่อนเพราะว่ามันเบลอใช่ไหมไหนเราช่วยตอบก่อนก็ได้เร็วเดือนพฤษภาคมครับครูครับข้อสงสัยใหญ่น้องขอเอาไปทำกับแม่ได้ไหมครับเพราะส่งให้ครูพี่ปายแล้วนะครับหรือว่าแม่เน่น้องก็ขอเอาจดของเพื่อนมาใส่แทนก็ได้เฮ้แฮมให้เราทำเองก่อนนะคะน้องเข้าใจที่แบบไม่ถูกอะครูในเดือนพฤษภาคมผลรวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยในตรงนี้34ครับ34นี้มาจาก15บวก15บวก6แล้วก็8 11แล้วก็8บวก5 6 no โอเคแล้วก็ตอนนี้คำตอบมาบวกกันแล้วก็เดือนมิถุนายนได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบสองค่ะ72
มีใครได้72บ้างน้องก็ได้69ครับของเดือนมิถุนายนใช่มั้ยคะของหนูได้162ค่ะลองดูซิ21บวกกับ921บวก19 9บวก1เป็น10 40 40ใช่ไหม40บวกอีก24ก็เป็น64ค่ะแล้วก็บวกอีก8 9 10 11 12 12ทดไป1เป็นเท่าไหร่เอ่ย6บวก1เป็น7ค่ะ72นะคะในข้อนี้แล้วก็ในเดือนกรกฎาผลรวมเป็นเท่าไหร่คะของหนูได้58ค่ะมีใครได้58บ้างโบตันค่ะในข้อนี้นะคะผลรวมก็จะได้เป็น58โอเคเมื่อกี้อันจิโร่บอกว่าอันจิโร่จะเสนอตารางใหญ่ใช่ไหม72ใครได้เหมือนครูบ้าง34 72แล้วก็58ในตรงนี้ผมครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ในตารางใหญ่นะคะในตารางใหญ่เดือนพฤษภาคมเขาใส่มาให้แล้วแล้วก็เขาเว้นช่อง A ไว้ช่อง A นี่น่าจะเป็นอะไรเอ่ยช่อง A น่าจะเป็นอะไรคะช่อง A เป็น34ครับ34นะคะทำไมถึงเป็น34เอ่ยเพราะอะไรเพราะว่าเอาตั้งแต่หนังสือสั้นแล้วก็ชีพประวัติแล้วก็หนังสือภาพแล้วก็อื่นๆเอามารวมกันครับเพราะว่าในตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีตารางคำว่ารวมอยู่เราก็เลยต้องเอาตรงนี้มารวมกันเดือนมิถุนายนมันมีแค่21แล้วก็19ทำยังไงต่อคะแล้วก็เติมเลข24กับเลข8เข้าไปครับ24กับ8เข้าไปนุ๊กแล้วช่อง B คืออะไรอ่ะช่อง B คือ72ครับช่อง B คือ72กรกฎาคมมีหายไปหลายช่องเลยมีอยู่16อย่างเดียวต้องทำยังไงอ่ะกับรักให้เติมเลข14ให้เติมเลข14 19แล้วก็เลข9ครับสิบสี่สิบสิบสี่นุ๊สิบเก้าแล้วก็เก้าไม่ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับช่องซีน่าจะเป็นอะไรครับช่องซีช่องซีเป็น58ครับช่องซีเป็น58แล้วช่องด้านหลังล่ะครับช่องดีอ่ะมันคืออะไรอ่ะช่องดีคือ39ครับทำไมช่วงดีคือ39มาจากไหนเอาของพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมมารวมกันครับมารวมกันในตรงนี้เนี่ยมันคือหนังสืออะไรเอ่ยคือหนังสือชีพประวัติโอเคแล้วในช่อง E ล่ะคะช่อง E คืออะไรช่อง E คือ51ครับ51มาจากอะไรมาจากหนังสือภาพครับหนังสือภาพนะคะในทุกๆเดือนใช่ไหมเป็นผลรวมใช่ไหมเอ่ยนี่นุ๊แล้วก็ช่อง Fช่อง F คือ22ครับ22ก็คือ5บวก8บวกกับบวก9ครับ9ก็จะเป็น22แล้วช่อง G ล่ะช่อง G น่าจะเป็นอะไรล่ะ164ครับ
อ่ะทำไมถึงได้164มาจากไหนคะเอาเอิ่มจากมาจากเดือนที่เอามารวมกันครับเดือนที่รวมกันตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมใครได้คำตอบเป็น164บ้างผมครับผมน้องครับน้องกันโบสานค่ะบาสครับโอเคในตรงนี้นะคะก็เป็น164ก็คือเอาผลรวมนะคะของแต่ละเดือนมารวมกันมีใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างลูกผมเข้าใจครับเข้าใจค่ะ164นี้เด็กๆบอกว่าเป็นผลรวมของแต่ละเดือนนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวครูวิภาขอเขียนเป็น164เท่ากับ34ใช่ไหมของแต่ละเดือนบวกกับ72ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับ58ค่ะในตรงนี้เป็นคำตอบในแนวนอนใช่ไหมที่เราคิดกันใช่ค่ะของหนูไม่ได้แบบนั้นค่ะแต่ไม่รู้ถูกไหมแล้วถ้าเด็กๆลองดูในแนวตั้งสิลูกแนวตั้งในตรงนี้เนี่ยลองดูซิว่าใน164เนี่ยในเรื่องสั้นของในทุกๆเดือนเนี่ยที่ยืมไป52เล่มชีวประวัติในทุกๆเดือนรวมกันแล้วเป็น39หนังสือภาพที่รวมแล้วเป็น51แล้วก็อื่นๆอีก22เด็กๆลงคำนวณใน4ตัวเลขนู้นดิสิว่าได้164เท่ากันไหมเท่ากันกับเวลาเราคิดรวมในทุกๆเดือนแบบนู้นไหมขอให้ตอบไม่ค่ะลองคิดดูก่อนเร็ว52บวก39บวก51บวก22เท่ากับ164ไหมเท่ากันครับนี่คุณบอกว่าตอนนี้เรามีหนังดูแล้วก็คือการอธิบายวิชาคณิตศาสตร์ต้องซื้อประคอนมาด้วยก็คือนะคะเด็กๆจ๋าไม่ว่าผลรวมในข้างบนหรือข้างล่างในตรงนี้เนี่ยมันจะรวมกันในช่อง G นะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยไม่ว่าเราจะคิดในฝั่งไหนเนี่ยคำตอบก็จะเท่ากันก็คือ164โอเคตัวนี้นะคะเราได้คำตอบในข้อที่1แล้วใช่ไหมว่าในข้อที่1เนี่ยในแต่ละเดือนมีจำนวนเท่าไหร่แล้วข้อที่2เดือนพฤษภาคมหนังสือเรื่องใดที่ถูกยืมมากที่สุดหนังสืออะไรเอ่ยเรื่องมิถุนายนพฤษภาคมก่อนเรื่องสั้นค่ะพฤษภาคมในตรงนี้ก็เป็นเรื่องสั้นเรื่องสั้นมีกี่เรื่องมีกี่เล่มคะที่ถูกยืมไปกี่เล่มคะเรื่องสั้นในเดือนพฤษภาคม15ค่ะ15เดือนมิถุนายนเหรอคะเรื่องใดที่ถูกยืมมากที่สุดมิถุนาค่ะมิถุนาคือเรื่องอะไรเอ่ยหนังสืออะไรหนังสือภาพค่ะหนังสือภาพจำนวนเท่าไหร่คะจำนวน22ค่ะ20เท่าไหร่24ค่ะ24ค่ะ24นะคะแล้วก็ในเดือนสุดท้ายกรกฎาคมเรื่องใด
หนังสือใดถูกยืมมากที่สุดหนังสือภาพค่ะก็ยังคงเป็นหนังสือภาพนะคะโอเคแล้วในข้อที่สามหนังสือเรื่องสั้นถูกยืมจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนเท่าไหร่52ค่ะ52เป็น52ใช่ไหมเพราะว่าเอาของทุกเดือนมารวมกันในแล้วก็ข้อที่4นะคะA B C D E และ F ในตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ดูในตารางได้เลยใช่ไหม A เท่ากับเท่าไหร่ในของเราตอบ A เท่ากับเท่าไหร่คะ34ค่ะ A เท่ากับ34ใช่ไหม B 40ค่ะ B เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้40ค่ะB นะ B 72ค่ะ72เปิดตั้งเลย C 58 58แล้วก็ช่วง D D 39 39B เท่ากับ39ช่อง E เหรอคะ5151แล้วก็ช่อง F 2222ในตรงนี้เราสังเกตได้จากตารางเลยใช่ไหมในตรงนี้เนี่ยในข้อที่4ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ช่อง G ในตรงนี้หมายถึงอะไรเอ่ยจำนวนหนังสือทั้งหมดใน3เดือนค่ะจำนวนหนังสือทั้งหมดใน3เดือนค่ะทั้งหมดใน3เดือนนะคะหรือใครจะเขียนว่าจำนวนหนังสือทั้งหมดที่ถูกยืมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ข้อที่6ประเภทหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนถึงคือประเภทใดหนังสืออะไรคะเรื่องสั้นนะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย52ค่ะเรื่องสั้นนะคะโอเคใครที่ได้แตกต่างจากตรงนี้อีกบ้างมีไหมใครไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคะในเรื่องของตารางกุ้นกลัวสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของตารางเนี่ยก็จะเป็นการรวมตารางเข้าด้วยกันนักเรียนลองบอกครูพี่ไฟหน่อยสิว่าวันนี้เรารวมกี่ตารางห้าไว้มันเป็น1ตารางกี่ตารางเอ่ย4กี่ตารางนะรวมมาเป็น1 3ตารางห้าตารางค่ะ3ตาราง3ตารางนี้เป็นตารางของในแต่ละเดือนนะคะของ3เดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมรวมมาเป็น1ตารางนะคะดังที่นักเรียนเนี่ยได้เห็นในใบกิจกรรมของเรานะคะมีใครสงสัยในตรงไหนบ้างคะในตรงในสำหรับวันนี้ไม่มีครับครูครับไม่ทันมีใบงานกี่ใบครับวันนี้มี2ใบแค่นี้ค่ะเห็นทำไมน้องมี1